สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องเหมือนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองเราก็กลับมาอยู่กับเกมที่ต้องฝึกปรือภาษาจีนหลังจากถูลู่ถูกังกับภาคนรกไป1คลิปเรียบร้อยแล้วก็มาต่อกันกับคนที่2นะไปดูกันดีกว่าว่าเราไปหาใครดีคราวนี้เราจะไปหาคนที่2นะเสี่ยวม่านนะจำชื่อเขาไว้นะเสี่ยวม่านตึ้ง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 สวัสดีครับคุณคือเสี่ยวม่านใช่ไหมครับแล้วเธอคือซูโม่หรอเยี่ยมเชี่ยวหันตัวมาโหเธอดูหล่อกว่าในรูปอีกนะโหแล้วคุณก็สวยมากเลยครับว่าเขาข้ามมาฉันสวยเหรอใช่ครับยกนิ้วให้กดไลค์กดแชร์นั่นคุณคิดถ้างั้นว่าจะเป็นยังแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นคนยังไงอ่ะโอ้โหถามกันง่ายๆอย่างนี้เลยล่ะข้อ1ก็แบบว่าเซ็กซี่นะเซ็กซี่คุณเป็นคนที่เซ็กซี่มากครับข้อ2ก็คือแบบน่าจะรู้จักได้เข้าคนง่ายนะข้อ3คือรู้สึกเหมือนแม่เลยครับมาเป็นแม่ผมไหมไม่คุณเซ็กซี่มากเลยครับถ้าไปพูดตามตรงแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณเป็นคนเซ็กซี่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาครับคุณก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาครับขี้โม้จริงๆเลยอาจจะไม่เหมือนกันที่เห็นก็ได้ถ้างั้นแล้วคุณชอบแบบไหนแล้วครับอยากเป็นแบบไหนก็ได้คุณไม่รู้ว่าคุณมีข้อแตกต่างอะไรบ้างคิดว่าฉันเป็นยังไงอีกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมยังเข้าสนามสีนี้นะยังมีอีกเยอะให้ค้นหานะนี่อุ้ยสกิดขาด้วยเหรอโอ้โหเธออยู่เป็นนะเนี่ยสะกิดขาได้เลยครับจะสะกิดก็อย่าสะกิดสูงมากนะอันตรายอันแรกก็คือสะกิดกลับไปนะอันที่สองนี่คือแบบหลบๆเลี่ยงๆนะอันที่สามคือก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรสะกิดกลับไปสิครับเขาสะกิดมาขนาดนี้ถ้าคุณสะกิดมาแล้วก็ผมก็จะสะกิดกลับไปแต่คือผมเป็นรองเท้าผ้าใบมันจะไม่ค่อยสวยงามมีก้ามันอ่ะให้ทำอะไรอ่ะคือแบบว่าก็พอดีเผลอสไลด์ไปแบบจะไปทำอย่างนี้ไม่ดีเลยนะฉันไม่ได้เจตนาจะสไลด์ขาเธอคือแบบพอดีขาก็เผลอสไลด์ไปเองครับพอคุณสไลด์มาโดนโดยไม่เจตนาคุณนี่มันช่างลูกเล่นจริงๆเลยอ่ะผมหลบคุณก็ว่าคุณผมสะกิดคุณก็บ่นแสดงว่าทำอะไรก็ได้ตามใจสินะโอเคเดี๋ยวไว้เรานัดไปเที่ยวกันใหม่ดีกว่าให้โอกาสอีกทีนึงอยากไปไหนก็คิดดีๆนะถ้าเกิดถูกใจแล้วก็ฉันก็จะไปข้อ1คือไปหว่างปาก็คือแบบไปแบบร้านคาเฟ่ใช่ไหมร้านเน็ตอันที่2ไปบ้านเธออันที่3ไปร้านเหล้านะอย่างเธอเนี่ยมันน่าจะไปร้านเหล้าหรือเปล่านะเซ็กซี่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคาบาบ่าเราไปร้านเหล้ามั้ยฟังซ้องอีกไปพักผ่อนกินเหล้าด้วยฉันไม่เคยไปร้านเหล้าเลยฉันไม่รู้เหมือนกันเธอต้องดูแลฉันนะข้าจะหนีจะได้เลยแค่ดูเธอฉันก็เมาแล้วล่ะเมารักเธอนี่มันพูดเก่งปากหวานนะซูโม่แน่นอนครับหวานไปทั้งตัวและหัวใจผมมีเรื่องผมต้องไปฉันมีธุระเดี๋ยวฉันต้องขอตัวก่อนนะเฮ้ยแอบถ่ายรูปเหรอวะคนเราทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ข้อ1คือไปแย่งมือถือมาเลยนะข้อ2คือถ่ายรูปไอ้คนที่มันถ่ายเราไว้ข้อ3ก็คือแบบว่าช่วยบังไปแย่งมือถือมาเลยดีกว่ามึงแม่งซีซัวถ่ายเฮ้ยนี่เขาทำอะไรทำอะไรอะลบรูปหัวไปไกลๆตีนมีเฮ้ยสรุปเรายึดมือถือมานี่ว่าโอ้โหนี่刚才真的好帅เธอนี่มันกล้าหาญและหล่อเราแน่นอน把手给我你干嘛ส่งมือมาสิจะทำอะไรอ่ะนี่当然是看你的手表几点了แน่นอนว่าจะดูว่ากี่โมงแค่นั้นเอง记得给我打电话哦อย่าลืมโทรมาหาด้วยนะดีใจที่ได้รู้จักเธอมากเลยที่有微信的道别才是最好的เธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะโอ้ยลุกเร็วไปหน่อยโลก
ข้อ1 นะจับมือข้อ2โอบเอวข้อ3ไม่ทำอะไรเออจับมือก่อนจับมือเดี๋ยวจะแบบมันจะใกล้ชิดไปถึงแม้ว่าเธอจะเซ็กซี่ขนาดนี้ฉันจะช่วยจับมือเธอเองอะยาขอปะไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอ้โหไม่อุ้มเลยล่ะจ๊ะ怎么样我的手软吗เป็นไงมือนุ่มใช่ไหมล่ะขอโทษด้วยนะคือแบบไม่ได้เจตนา怎么办你真是好可爱呀เธอนี่มันน่ารักน่าแกล้งจริงๆเลยซูโม่大坏蛋！哎，你放我鸽子！เธอนั่งอยู่ตรงนั้นคืออะไรอ่ะทำไมไม่มาหาฉัน你好อ้าวสวัสดีซูโม่他们是นี่ใครอ่ะเราสาวสวยเนี่ย你们该不会都是来找他相亲的吧สรุปว่าฉันมาหาใครก็จะต้องเจอปัญหากับอีก2คนที่เหลือเดี๋ยวก่อนทุกคนฟังฉันก่อนซึ่งอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะถ้าอย่างนี้เราลองตอบคำตอบที่เหลือนะแบบโอ้ยทำแบบยังไงดีล่ะเนี่ยคือแบบว่าอารมณ์ดีนะอากาศดีอ่ะจริงๆคือแบบจริงๆแล้วก็แบบว่าผมเคยทำงานแบบนี้มาแล้วคือแบบจริงๆแล้วก็แบบว่าผมเคยทำงานแบบนี้มาแล้วคือแบบจริงๆแล้วก็แบบว่าผมเคยทำงานแบบนี้มาแล้วก็ทำงานแบบสัมภาษณ์เป็นประจำก็เลยกะว่าจะคุยทีเดียว3คนเลยไม่เป็นไรฉันไม่ทีเดียวก็ได้你为人很坦诚我喜欢เธอพูดตรงดีฉันก็โอเค两位姐姐这么知书达理善解人意โอ้พี่สาว2คนนี่ใจดีจริงๆเลยถ้างั้นฉันไม่โมโหก็ได้เสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะต้องเลือกว่าไปเที่ยวกับใครนะซึ่งคราวที่แล้วเราไปเที่ยวกับถงถงแล้วนะคราวนี้เราจะไปกับเสี่ยวม่านนะเราต้องจำชื่อเขาได้นะคนนี้ชื่อเสี่ยวม่านโอ้โหอยากจะยืดแขนเป็นเพื่อนกันยังเลยอ่ะผมยืดด้วยได้ไหมครับได้เลยซูโม่นี่ท่านโกนดูจนเพลินตาเลยไหมล่ะไม่หรอกดีสุดเชียวดูครั้งแรกมันยังไม่พอถ้างั้นอยากจะดูอีกไหมล่ะเอ้ย天天看也会觉得腻吧ดูทุกวันก็คงจะเบื่อใช่ไหมล่ะไม่เบื่อหรอกคนสวย那我就先来给你上上课让你感受一下ถ้าปกติ在正式开始之前นี้แล้วก็ไม่ต้องมาดูบ่อย先来热身一下你选择哪个ว่าแต่เธอจะออกกำลังกายเป็นเพื่อนฉันหน่อยไหมล่ะตรงนี้ก็เป็นท่ายืดนะเอออันแรกนี่เป็นท่าเกี่ยวกับไหล่แล้วท่าสองเป็นท่าแบบยืดตัวแบบท่าแทงอะไรอย่างเงี้ยนะท่าคล้ายๆธนูแล้วก็ท่าสามนี่เกี่ยวกับยืดขานะเราลองยืดไหล่กันไหมไหล่ใช่ไหมอันนี้我的肩膀最近有点酸คือแบบช่วงนี้ไหล่แข็งมากเลยอ่ะ你肩膀这么酸是给多少女孩子靠过呀别瞎说ไหล่แข็งขนาดนี้แสดงว่าเอาไปให้คนมาโอบเยอะใช่ไหมล่ะ你试试ไม่ใช่ไม่งั้นเธอลองโอบดูก่อนไหมล่ะ我要看你脚线哦ได้เลยงั้นเดี๋ยวลองดูนี่ลองยืดไหล่อย่างงี้ดิโยกไหล่อย่างเงี้ยให้ถึง简单的โอ้นี่มันท่าง่ายนี่看起来简单做起来可不容易ท่าง่ายแต่ว่าไม่ใช่ท่าที่ใครจะอยากทำได้เดี๋ยวฉันทำดูซะหน่อยนะฉันจะหมุนไหล่เหมือนกับเด็กๆอย่างเงี้ยเออทำแล้วกล้ามเนื้อมันจะยืดดีนะได้เลยครับนี่ต้องทำอย่างนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเนี่ยเธอมาจับไหล่เธอก็จะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อมันจะขยับ你再从后面感受一下不同位置的变化。ลองไปดูสิมันมีอีกหลายมุมที่จับแล้วโอ้โหเกือบจะจับไปโดนอะไรแล้วนั่นนี่คราวนี้เธอจับด้านหลังนะเธอก็จะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อมันยูเดมไม่เหมือนกันคือแบบผมตื่นเต้นครับก็แบบกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือแบบไม่หรอหมายถึงอย่างเงี้ยหรอ我再感受一下ขอสัมผัสใกล้ๆอีกทีได้ไหมเธอต้องออกแรงนิดนึงเออผมเข้าใจแล้วครับใช้แรงอย่างนี้หรอครับโอ้นวดทั้งตัวเลยก็ได้เล่นละบ่าเคยเดินสวยเชิญดื่มนะ谢谢แม่ชวนกันเรื่องเชิญผมเชิญได้怎么样还不错至少不是倒数第一ก็ไม่เป็นไรนะ怎样才能成为ถือว่าใช้ได้ที่เธอเรียนนี่ไม่ใช่ขั้นต้น你要是天天都来上课的话ถ้าเธอมาเรียนทุกวันแล้วก็เธออาจจะเก่งกว่านี้好了让我们来继续上课吧โอเคเรียนต่อดีกว่าเรียนอะไรต่อล่ะครับนี่นี่สูดหายใจอย่างนี้这个动作呢叫做山式นี่คือทำตัวเป็นภูเขานะแล้วก็สูดอากาศเข้าไปวู้มุมนี้มันต้องเป็นมุมดีอืมมุมดีเสมอ这个动作呢叫做猫扭式怎么样名字是不是很有特点啊อันนี้แบบก็เป็นเหมือนแบบเมาหนิวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมาหนิวนี่มันไม่ใช่แมวแน่เลยแป๊บนึงจะให้ฉันจำเมาอีกอ่ะใช่แล้วครับเมาหนิวมันไม่ใช่แมวเมาหนิวมันคือตัวจามรีนี่คือท่ายืดหลังแบบจามรีนะเธอชอบแบบไหนล่ะระหว่างท่าภูเขากับท่าจามรี
ฉันชอบท่าเธอท่าทุกท่าแหละท่าจามารีแล้วกันนะเมาหนิวเมาหนิวใช่ปะเออผมอยากจะลองโยกโค้งสายสะโพกอย่างนั้นดูบ้างนี่ใส่示范一下ใช่ช่วยลองทำอีกทีได้ไหมครับผมจะได้ตั้งใจดูนี่ได้เลยฉันจะก้มลงไปนี่มันอย่างนี้นะนี่คือท่าจามารีอื้อโยกงี้โอ้โหเป็นท่าที่ดีมากเลยครับมันจะทำให้หายปวดเอวอ่ะโอ้เธอต้องลองแตะที่หลังเธอจะได้รู้ว่ากล้ามเนื้อมันขยับยังไงแตะที่หลังหรือแตะที่ตรงไหนดีครับรู้เคยอ่ะเป็นไงรู้สึกไง感受到你的心跳吗รู้สึกว่าคุณน่าจะใจเต้นอยู่นะครับนี่เธอตั้งใจเรียนหน่อยสิซูโม่นี่ไม่ใช่เวลามาทำเป็นล้อเล่นนะคือผมก็ไม่ได้ล้อเล่นนะ怎么样今天的课你学会了多少啊เรียนรู้ได้眼睛会了ดีไหม身体会不会还不知道คือแบบดูจนเต็มตาแล้วแต่ไม่รู้ว่าร่างกายจะทำเป็นหรือเปล่าก็แบบพูดยาก这样够近了吗เข้ามาสอนใกล้ๆได้ครับโอเคใกล้พอแล้วครับ不动你了今天的课呢我先上到这里你过来帮我拉伸一下放松一下เธอต้องช่วยฉันยืดตัวหน่อยสิยืดไหล่ยืดมือยืดขานะไหล่ก่อนนะจะได้ไม่จำยากยืดไหล่เหรอครับนวดเหรอครับ哎这力度怎么样你手法还挺有一套的โอ้เธอนี่มือแบบว่ามือเทวดาเนี่ยนวดตรงไหนก็ดีไปหมดแน่นอนครับมือนี้ได้เป็นพ่อสุดยอดจริงๆนั่นคุณได้กี่คนผู้หญิงให้ไปนวดบ้างนี่เธอนวดไปกี่คนแล้วล่ะมือเนี้ยลาวหมู่ชินทีจะไม่ค่อยดีเออคือปกตินวดแต่พ่อกับแม่ครับไม่เคยไปนวดให้สาวอื่นที่ไหนเลยได้เธอพูดได้ดีนะเธอเป็นลูกกตัญญูนวดพ่อแม่แต่คือเดี๋ยวผมนวดตรงอื่นให้ด้วยไหมครับนวดสไลด์ลงมาเหรอซูโม่เธอนี่มันร้ายจริงยูเนี่ยเรียนมาจน久应该也累了吧เออเธอเหนื่อยแล้วยังมาเดี๋ยวฉันจะนวดคืนนะเธอจะได้หาย我没法拒绝你โอ้โหไม่มีทางปฏิเสธอยู่แล้ว我可就先存着了จำไว้ให้ดีแล้วกันว่าไม่ปฏิเสธดึงมานวดตรงไหนเนี่ยนวดมือหรือนวดอะไรโอ้โหนวดมือเหรอครับเชิญนวดเลยครับนวดทั้งกายและใจยี่老师在吗เอ้คุณครูอยู่ไหมคะ这么巧你也来学瑜伽อ้าวมา是啊เหมือนกันเหรอเนี่ยก็แบบมาครั้งแรกก็แบบมาเจอกันโดยบังเอิญ不好意思啊陈总我今天没有办法给你上课คือแบบว่ากำลังสอนอยู่上一堂私人定制课ซูโม่เนี่ยเป็นเด็กดีมากเลยอ่ะ是吗เหรอ今年我公司刚好有点事情你还没跟我去มีธุระนิดหน่อยเธอมาช่วยฉันหน่อยสิงานบริษัทน่ะข้อ1ก็คือสอนคุณ CEO ทำโยคะนะข้อ2ก็คือไปกับ CEO นะข้อ3นี่คือยังอยู่กับนี่นะอยู่กับสาวสวยของเราใช่ไหมอยู่กับสาวสวยดีกว่า先把私教课上完吧คือไม่ได้ครับผมต้องเรียนให้จบก่อนไปก็ได้ช่างมึงชุนเนียน你朋友好像吃醋了你确定不去追一追吗ดูสิเขางอนแล้วเธอไม่ต้องไปดูหน่อยถ้า公司真有事的话ไม่หรอกครับ回头我帮他搞定ธุรกิจของเขาก็เรื่องของเขาให้เขาดูเอง你怎么对陈总这么好你什么时候才能对我这么上心เธอถึงแบบว่าใจร้ายกับเขาล่ะแต่ทำดีกับฉันขนาดนี้老师你身材真好เธอนี่มันสวยจริงเลยคือแบบอยากเรียนโยครับนะครับไม่ใช่โยคะ老板这种事情你去找同事ไม่เรียนไม่สอนเธอ没错找我就对了好ถ้ามีธุระอะไรต้องมาหาแฟนก่อน我想先跟您这位玉洁老师คือแบบผมก็อยากจะขอนัดเรียนกับอาจารย์โดยตรงนะครับได้ไหมครับข้อ1ได้ข้อ2ไม่ได้我不同意ไม่ได้ฉันไม่ให้เรียนเฮ้ย独食难肥ยินดี我多给你点钱มาทำอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวผมให้เงินเลยนะครับผมจะได้ขอแย่งคลาสนี้ไม่ได้ไม่ให้ไม่เอา这可是我为了他专门设计的私人课程นี่เป็นคลาสของเธอเท่านั้นไม่มีใครเอาเงินมาได้เลยแบบแย่งตัวไม่ได้我为我男朋友私人定制有什么问题吗ก็ฉันจะดูแลแฟนฉันอย่างดีแล้วมันจะทำไมล่ะ男朋友แฟนเหรอครับ你认真了ใช่เลย想到男朋友啊เรียกว่าแฟนดีไหมล่ะก็รู้สึกว่าดีนะครับยิ้มหวานขนาดนี้ดีอยู่แล้วครับเว้ย怎么了ว่าไง明天有个音乐展览我刚好有两张票我们一起去玩吧พอดีมีตั๋ว2ใบไปเที่ยวกันไหม不过能不能把我们出去玩改成我们出去约会呢แต
แต่ว่าออกไปเที่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กกันเลยดีไหมล่ะถือวูชูทางก็ได้ก็ได้เอาละมีเที่ยงโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้อ้าวแล้วเราก็เลยมากับคนนี้แทนนะงงทำไมมันสลับเนื้อเรื่องไปมาวะ你今天穿得很特别โอ้โหทำไมแต่งตัวสวยจังเลยอะปกติสวยอยู่แล้วอะ特别漂亮สวยยิ่งกว่าสวยครับ走吧โอ้โหปากหวานนะไปกันเถอะปากหวานจริงๆโอ้ยนี่ไม่ใช่ไม่ขาอ่อนกันทุกคนเลยเนี่ย鞋跟有点高不太好โอ้พอดีใส่ส้นสูงก็เลยไม่ค่อยชินอะโอ้โหถ้าจะอ่อยขนาดนี้แล้วก็อันแรกเนี่ยก็คือแบบช่วยพยุงนะอันที่สองนี่อุ้มแบบว่าอุ้มขึ้นมาเหมือนแบบพระเอกกับนางเอกส่วนอันที่สามเนี่ยเป็นนวดนะอุ้มเลยไหมอุ้มขึ้นไปนั่งดีๆอย่าเฉียงเฉียงอย่าเถียงผมพาคุณขึ้นมาเดี๋ยวผมจะอุ้มคุณไปเลยนะไม่ต้องคนเยอะ你借我靠一下我休息会就行อบหน่อยก็พอแล้วล่ะเขินได้เลยจ้ะสรุปแล้วเธอเจ็บขาหรือเจ็บตรงไหน好你个玉念居然跟乔乔和林姐姐约会ซูโม่นี่แอบมาที่นี่นัดกันโดยไม่ได้นัดหมาย人家约会还需要经过你的同意啊ทำไมอ่ะเขานัดกันแล้วต้องบอกเธอด้วยเหรอ明天咱们去别的地方逛一逛吧เราไปเดินเล่นที่อื่นกันดีกว่าไหมอย่าไปเลยเรามาเล่นกันเถอะแล้วเราก็อย่าเสียงดังนะเดี๋ยวเขามาไล่อีกนั่นนะคุณอ้วนคนนั้นเขากำลังเดินมาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเขามาละ你们好，打扰一下，我们的模特去了洗手间，现在需要一位美女上去表演捧一下场。เดี๋ยวจะมีการแสดงคือแบบว่าช่วยเงียบหน่อยนะคะ。明年还是我来吧。เห็นไหมโดนดุอีกแล้วอ่ะ。你看我怎么样？明年我听你的。เธอเอาไงดีล่ะ？เหมือนจะมีแสดงอะไรสักอย่างนะ。ไหนดูดิชอยมาเร็วชอยมาช้ามากเกมนี้。เฮ้ยโอ้ชอยเราไม่กดขยับเมาส์ไม่มานะเฮ้ยสามชอยนี้นี่คือเขาจะแสดงเหรอถ้าอย่างนี้เนี่ยเสี่ยวม่านเธอไปแสดงดิเธอเอาทีละคน我觉得小曼在这里能撑得住场เสี่ยวม่านเนี่ยน่าจะเตียนเรื่องนี้นะ你是看我脚崴了才这么说的吧เธอเห็นว่าฉันเจ็บขาเธอก็เลยไม่ให้ไปใช่ไหมจริงจริงแล้วฉันแสดงเก่งมากเลยนะฉันแบบปกติฉันไลฟ์อยู่แล้วทองทอง你的青春气息无人能敌ไม่ได้เธอจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาเซ็กซี่อย่างนี้ไม่ได้เอาเชิญครับเชิญไปทำอะไรอ่ะไปร้องเพลงเหรอ云年我感觉叶老师的裙子可能会走光รู้สึกว่ากระโปรงเขาสั้นมากเลยจะไปบอกหน่อยดีไหมได้เลยข้อหนึ่งไปเตือนข้อสองไม่ต้องเตือนเตือนสิครับฉันไม่เตือนให้เรื่องเตือนกระโปรงสั้นเนี่ยฉันบอกอยู่แล้วเสี่ยวม่านนี่เอาไปใส่ไปหน่อย舍不得我让别人看呀กลัวคนอื่นจะแอบมองหรือไงต้องระวังไว้ก่อนความปลอดภัยเป็นลำดับหนึ่งแน่นอนครับนี่ส่งจุบโอ้โหแล้วดูข้างๆเดทำหน้าแบบหน้าตึงแบบเหมือนไม่สนใจเสร็จแล้วแม่โทรมานะอันนี้คราวนี้เราจะไปกับเสี่ยวม่านนะเสี่ยวม่านหลับยังเกิดอะไรขึ้นจ้าคิดถึงเหรอที่ไม่มีฉันอยู่ด้วยอ๋อพอดีพรุ่งนี้ต้องไปเจอญาติๆหน่อยไปเจอเพื่อนก็เลยแบบอยากให้เธอไปด้วยอ่ะได้เลยนี่咱们一家人用不着准备两个红包นี่เรามาด้วยกันเราต้องมี媳妇挺会过日子หลายๆซอง一个红包就够เฮ้ยซองเดียวก็พอแล้วพาแฟนมาเนี่ยคือแบบว่า平时这些琐事呢都是我来操持的คือแบบปกติเราก็คนละซองอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเรามาใส่ซองเดียวกันเถอะนะสรุปแล้วก็คนละซองเหรอโอ้โห小伙子别那么好面子一个红包就够了你ซองเดียวก็พอแล้วเธอจะใส่ทำไมหลายซองเอ้ยจริงๆแล้วคือแบบหลายซองก็ยิ่งดีโอ้โหข้อ1อธิบายข้อ2คือแกะซองเหรอแกะซองคืออะไรวะเอาซองอีกซองนึงไปใส่เงินเข้าไปด้วยกันนะแกะซองแม่งเลย老先生这是我们专门给新人准备的大红包คือแบบตั้งใจจะใส่เยอะขนาดเนี้ย面子冲场面แต่ว่าถ้ามันไม่ดีแล้วก็ทำไงดีนะ原来是这样，อย่างเงี้ยเหรอ？那我就收下了。ถ้างั้นรับก็ได้。เดี๋ยวจดเลยว่าแบบว่าให้ซองอย่างใหญ่จะได้ให้ของเยอะๆให้ของชำร่วย老先生您收笑了。เออ我看你们的好事儿也快了吧？เธอสองคนเป็นแฟนกันปะเนี่ย？
老先生ก็ใช่นะผมเช่นจิ้นชัวร์เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวขอเข้าก่อนดีกว่าเดินสไลด์มาเลยจ้ะนี่ยูเนี่ยอีกแล้วเหรอพวกมึงอีกแล้วเหรอ这么巧มึงพาสาวสวยมาอีกแล้วเหรอ咱们这算不算是仇人见面分外眼红นี่มึงจะมาแย่งแฟนกูอีกแล้วเหรอฮะ这么嚣张ฉันไม่ชอบหน้านายฉันจะข้ามนายไปดีกว่า气势磅礴คราวนี้เราจะให้เสี่ยวม่านนั่งข้างๆเรานะทุกคนยิ้มสวยหมดเลยแต่ว่าทีละคนนะจ๊ะนั่นก็坐小曼旁边吧เสี่ยวม่านนั่งข้างๆฉันนะยูเนี่ย能这样安排สมมติทำดีมากเลยอ่ะฉันมีความสุขยูเนี่ย我听你的ก็ได้เธอพูดอะไรก็ตามนั้นแหละ本小姐才不稀罕呢เธอเอ้ยสู้ไม่ได้รอบนี้สู้ไม่ได้รอบที่แล้วสู้ได้อ่ะคราวนี้เธอจะยัดขนมเขาจะเอาผลไม้เข้าปากฉันใช่ไหมล่ะได้เลยจ้ะส่งมาเลย大家吃点水果开开胃กินผลไม้ดีกว่าจะได้ไม่โมโห你喂我一块ได้เลยจะให้ฉันป้อนหรือยังไงคือแบบเขาบอกว่าจะกินด้วยกันกับเราแล้วคนอื่นสายหน้าดุกดิกทำไมล่ะไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนอยู่แล้วแค่คนละรอบเท่านั้นเองข้อ1จุ๊บข้อ2ไม่จุ๊บเหรอแปลว่าอะไรอ่ะจุ๊บแปลว่าอะไรนั่นจะ尝尝这一块ถ้างั้นเรามากินชิ้นเดียวกันนี่แต่ต้องป้อนนั่นสิแง่มป้อนแค่นี้อ่ะโหย这个芒果看起来挺不错的我也想尝尝มะม่วงนี่มันน่าอร่อยนะฉันก็อยากกินโอ้ยเจ้าก็สู้ตัวเองโอ้หิวจะตายอยู่แล้วฉันก็อยากกินอ่ะฉันอยากกินมะม่วงหรืออยากกินเธอก็ไม่แน่ใจเอาหน้าเมื่อกี้ให้ไปแล้วไม่ต้องคิดมากนะได้เลยอ่ะป้อนขอปะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวป้อนด้วยสรุปว่าบนอันนี้หมายถึงป้อนนะโอ้โหเธอที่มันน่าเบื่อจริงๆซุโมไม่เป็นไรหรอกนะ那个吃饭不分先后大家先停停คือแบบวันนี้马上开始คน大家还是เย็นก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเริ่มงานแต่งแล้วอะในเนื้อเรื่องนะก็คือคนนี้เขาเหมือนกับเขาเคยรักเรามาก่อนนะสมัยวัยรุ่นนะแบบมหาลัยเอ้ยในโรงเรียนอะถ้าเราแบบว่าเราทำเป็นแบบใจจืดใจดำกับเขาจะรู้สึกไงนี่你好เอ๊ะสวัสดีค่ะ我是余念的 CP 江彤彤นี่เป็นเพื่อนของ我是余念最好的朋友林静婉ฉันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของซูโม่余念是我遇到过最好的男人ซูโม่เป็นคนที่ดีที่สุด余念是我资深老兵我一刻都离不开แล้วก็เป็นบอดี้การ์ดที่ดีที่สุดด้วยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอยูเนียซูโม่很庆幸เธอมีสาวเยอะขนาดนี้เลยดูแลเธอขนาดนี้ผมมิ้งมาฉันไม่ต้องการเธอแล้วล่ะในส่วนของตรงที่เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของน้องอีกคนหนึ่งนะเรามาตรงนี้ดีกว่าเรามาเลือกกันดีกว่าว่าเราจะไปสาวคนไหนนะซึ่งคราวนี้เราจำชื่อได้จะไปกระเสี่ยวม่านนะเธอ我还是会偷偷来的。偷哎，ฉันกลับไปดีกว่า。ไม่อยากอยู่แล้ว รู้สึก เสียหน้า。ฉัน我没关系的。ฉันไม่เป็นไร。那我先去柴房了。你好。ไปทำความสะอาดห้องอื่นดีกว่าไปดูห้องอื่น。นี่เหลือแต่เธอแล้ว。เคลียร์ผมนิดนึงเซ็กซี่เซ็กซี่。นี่นวดขา。不是说好今天我照顾他吗？哎，วันนี้ฉันเป็น我们是之前说好的。我打一板子走。ฉันอยากจะมาเล่นด้วยอ่ะ你看我没说错吧ทำไมมาเล่นด้วยหน่อยไม่เป็นไรฉันก็อยากเล่นด้วยเดี๋ยวก่อนเธอจะเล่น ROV เหรอฉันเดี๋ยวก่อนนะคือฉันเป็นโรมอ่ะฉันดูแลแครี่ได้คนเดียวอันแรกคือเล่นกับถางๆนะอันที่สองเล่นกับเสี่ยวม่านนะเสี่ยวม่านโอ้โห你手机借小曼玩会儿คือแบบว่าให้นี่เขาเล่นดูหน่อยไม่ได้เธอเล่นไม่เป็นแล้วอยู่ดีจะมาเล่นเป็นโอ้โหตายตายเล่นอย่างนี้ก็ตายเดินไม่เช็คพุ่มเนี่ยไม่มีใครเช็คพุ่มให้ซูโม่เธอไม่เช็คพุ่มอย่างนี้ได้ไงสู้了吧เป็นไงแพ้แครี่ที่ไม่มีซูโม่อะเล่นยังไงก็แพ้输赢都无所谓แพ้ชนะไม่เป็นไรหรอกได้เล่นกับซูโม่โอเคโอ้โหถ้ามีซูโม่เป็นโลมนะบอกเลยแครี่เป็นชีวิตดีมากเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้เล่นนะ我听阿姨说你喜欢吃饺子我就做了一点เห็นบอกว่าชอบกิน
大老远就闻到香味儿，一猜就知道是你。哦，撸嘞，我本比不得屌散了来。喂他吃完我就走。เดี๋ยวจะป้อนหน่อยได้ไหมล่ะเธอไม่ว่ากันเนาะ我肚子也有点饿。ไม่ได้เลยฉันกำลังหิวเดี๋ยวฉันจะป้อนไปกินไปเลยจะดีกว่า你怎么看โมเธอจะทำอย่างนี้เหรอข้อหนึ่งกินกระเสียวม่านข้อสองคือแบบให้หวานๆมาเป็นคนป้อนไม่ฉันจะกินกระเสียวม่านฉันจะเททุกคนเอามาป้อนหน่อยเด้小曼一直在这照顾我，也还没吃饭。ก็ต้องแบบดูแลกันไปแล้วก็กินกันไปส่วนเธอเอามาให้ฉันก็เทเธอไปโอ้ข่าวหน้าฉันทำมาเยอะๆจะได้กินด้วยกันเพราะว่าอันนี้ทำมาน้อยไปกะว่ากินแค่สองคนฉันมีน้ำใจนะโอ้โหถ้าเป็นคนดีจริงๆ让小曼给你打下手我好好尝尝你ข่าวหน้าค่อยมาทำให้กินนะจิ๋วตาไหลแล้วทำไมเราใจร้ายงี้วะฉันกินก่อนนะฉันไม่สนใจเธอละกินคนป้อนด้วยได้ไหมไปเลยนี่เดินพรึบไปเลยนี่怎么来了เดี๋ยวโอ้โหรอบนี้มาครบทั้งตัวเลยเสื้อและกางเกงใน你这衣服太贵重了你知道เสื้อมันเยอะไป只要你喜欢กระจอกมากเลยถ้าเธออยากได้ฉันเปย์ได้อีกนี่แต่เสื้อมันเหมือนลุงเลยไม่ชอบนี่เอามา你就放在这里就好了วางไว้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้ซูโม่เอง不ไม่ได้我要看云年换上ฉันจะต้องดูก่อนว่าเขาใส่แล้วเดี๋ยวฉันจะค่อยไปข้อหนึ่งให้เสี่ยวม่านช่วยใส่ข้อสองก็คือแบบว่าแบบนี้นะเธอมาช่วยฉันสิ我觉得小曼把关没问题不是什么大事ได้ได้เดี๋ยวให้เขาช่วยแล้วก็เธอก็ไปได้แล้วสมมติเธอเททุกคนขนาดนี้เลยเหรอ这些衣服的风格都太浮夸了ดูแล้วแบบมันเป็นลุงเชยอ่ะอย่าไปใส่เลย那我明天再拿些新衣服给你。ถ้างั้นเดี๋ยวหามาให้ใหม่แล้วหล่อๆ买衣服这种事情还是让我来做吧。เดี๋ยวให้ฉันเลือกเสื้อให้สมมุติเองเลือกอะไรก็เข้าไปหมดแน่นอนโอ้โหรอบที่แล้วมาถุงเดียวอันนี้มาทั้ง4ถุงหนักไหมจ๊ะโอ้โหทั้งชาแนลทั้งอะไรสุดยอดจริงๆนี่เฮ้ยจะนวดอะไรจ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ你干嘛เช็คขนาดตัวเหรอ我当然在记你的尺寸啊ก็กำลังวัดขนาดตัวไงล่ะ下一次我一定让你感觉焕然一新เดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อให้หล่อสุดๆ你快进来呀你在这傻站着干什么呢เข้ามาสิทำอะไรอ่ะยืนเป็นอะไรตรงนั้น我是来给云年送护身符的送好就走เอา你什么时候也信这些นี่มาให้เลยเครื่องรางนำภัยเอ้ยเครื่องรางนำโชค这是我在网上查的他们说很灵的คือแบบว่าเขาบอกว่ามีประโยชน์มากเลยดีมากเลยนะ那我就相信ก็เลยเอามาให้อ่ะความรักจะได้สมหวัง下次可不许再这样犯傻了โอ้น่าไม่ต้องทำแล้ว虽然这些都是心理安慰โอ้อะไรก็เพื่อเธอ辛苦给你求来的那我就帮你带上吧ถ้างั้นเดี๋ยวฉันใส่ให้ละกันไม่ฉันจะใส่เองนี่ดึงคามือเลยขาดคามือเลยข้อหนึ่งให้เสี่ยวม่านใส่ให้ข้อสองคือใส่เองข้อสามคือให้ซูเย่นี่กูเททุกคนเลยมาขนาดนี้จะเททุกคน就让小曼帮我带吧จะให้สาวสวยเสื้อผู้คนนี้ใส่ให้เข้าใจไหม放心吧我会照顾好云年的เดี๋ยวฉันดูแลให้อย่างดีเลยนี่ก็คือเครื่องรางนำภัยนี่แน่โอ้โหฉันอุตส่าห์เอามาเธอไม่ใส่刚才的动作太亲密了是吗จะมาจับมือขนาดนี้ไม่ได้我跟云年一直都是这样的呀ก็เราใกล้ชิดกันอยู่แล้วนี่ทำร้ายจิตใจทุกคน好了你要是没什么事 okay, 赶紧回去休息แล้วก็ไปซะเชื่อว่าฉันจะได้จูจีจีจูกันต่อเข้าใจคําว่าจูจีมั้ยจีจูอ่ะไปช่วยเดี๋ยวมาหาใหม่แล้วกันนะก็ได้หือเธอก็นัดไปทุกคนเลยนะซุโมกลับมาอีกทําไมหือ忘记什么东西了吗เอ้าทําไมอ่ะกลับมาเร็วจังไม่ใช่我不想走ฉันไม่ไปอ่ะ我们昨晚可是说好的นึกว่าคุยรู้เรื่องซะอีกเธอเป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องเหรอ为什么其他人也在别在外面站着了แต่คนอื่นก็แบบว่าไม่กลับใช่ไหมก็เข้ามาเถอะโอ้โหไม่ต้องแย่งกันอันนี้มันชี้หน้าเรานะชี้หน้าเราคราวนี้เราด่ามันแบบโหดๆดีไหมเฮ้ยกันจะหลีกค่ะไปไปไกลสักตีนไม่งั้นเดี๋ยวเตะตูดแม่งเลยเฮ้ยอย่า我没事ฉันไม่เป็นไร我最后再警告你一遍ฉันบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
อย่ามายุ่งกับฉันไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจฉันจะเรียกตำรวจ原来如此โอ้โหอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เหรอ我知道了เดี๋ยวฉันจะมาเป็นตำรวจในคราวหน้าฉันจะไม่มาหาดิแบบเป็นอย่างนี้แล้วฉันเป็นตำรวจมาดีกว่าแหมเธอนี่มันใช้ได้นะซูโม่刚刚真是谢谢你了อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะตอนที่เรามาจีบเขาตรงนี้คือเราทำไงเราพาไปหมดเลยเออ你们要不要都来参加ไปกินข้าวกับที่บ้านด้วยกันหมดเลยไหมล่ะนี่ฉันชอบแบบว่างานคนเยอะๆได้เลยจะไม่ทำให้เสื่อมเสียนะใช่เลยแบบว่ามันคนเยอะสนุกสนานสบายไม่มีใครรู้จักการดูแลเธอเท่ากับฉันแล้วถ้ามีคนเมาแล้วก็เดี๋ยวฉันดูแลให้โอ้โหขอบคุณทุกคนที่สามัคคีขนาดนี้นี่ครับพามาเป็นหมู่คณะอีกห้องหนึ่งดูแบบฮะเฮ้ยผู้ชายคนนี้สามารถพาสาวมาได้ถึง6คนโอ้โหแม่มาแล้วครับเดี๋ยวก่อนนี่ใครเนี่ยลูกพวกมันทั้งหมดที่ฉันเคยบอกว่าจะเป็นคู่สมรสคือแบบก็บอกว่าให้ไปเดทแล้วคือพามาหมดเลยเหรอมา这是一时半会说不清楚ก็แบบว่ายังเลือกไม่ได้ก็เลยพาหมดเลยครั้งแรกเนี่ยฉันมีของขวัญแค่อันเดียวอะแล้วจะให้ยังไงดีล่ะเนี่ยต้องให้ใครนะสองคนเนี้ยแล้วแต่อีกแบบว่าจะให้ใครก็ได้ครับคือแบบยังไงน่าจะเป็นพวกเราให้ของขวัญมากกว่าใช่เป็นเกียรติที่เราเอาของขวัญมาให้ไม่ต้องให้ซองหรอกเดี๋ยวเรานั่งก่อนแล้วเราค่อยคิดเรื่องซองกันเนาะโอ้โหแล้วโตนั้นแม่งแบบว่าโอ้โหเด็กดีมากเลยเอาหมดทุกคนเลยได้ไหมล่ะเนี่ยเธอเลือกเองแล้วกันว่าเธอจะให้ซองใครโอ้โหยืนรอรับซองในซองมีกี่ใบเดี๋ยวแกะออกมาแจกคนละใบได้ไหมเสี่ยวม่านจะให้เธอจะเททุกคนเสี่ยวม่าน感谢你之前一直帮我按摩ขอบคุณเอ้ยขอบคุณไม่ขอบคุณขอบคุณที่นวดจนเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลย对我来说โอ้โห礼物给谁都一样ของขวัญแค่นี้ฉันไม่เอาก็ได้虽然有点想期待ถึงแม้ว่าแบบจะรอมานานขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ได้没错礼物只是一种简单的表达方式吧ของขวัญก็แค่ของนอกกาย明天表达的只是一种谢意并不能表达ฉันจะทำเป็นมองผ่านไป我家还有大把的礼物没拆。没问题，爹，ที่บ้านให้ซองแดงเยอะกว่านี้อีก。都快坐下吧，等会儿饭菜凉了就不好吃了。OK， 别弄他。阿姨，这是我送您的见面礼。哎，真贴心的孩子。阿姨，这是我的。哎呀，好俊俏。ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราข้ามไปดูตรงหลังกันดีกว่า。哎，真漂亮。เอาละในที่สุดเราก็มาถึงฉากจบนะโอเคเสี่ยวม่านฉันรอฉากจบนี้มาตั้งแต่นานมากแล้วไปที่บ้านเสี่ยวม่านนะสวัสดีครับซูโม่มาบริการแล้วครับ你好呀สวัสดีตัวน้อยเออเสี่ยวม่านเขาเป็นแบบว่ามีลูกอยู่แล้วนะ不好意思啊雨念โทษทีนะซูโม่พอดีลำบากหน่อยนะช่วยดูแลเสี่ยวม่านเออแบบจริงๆให้หน่อยได้เลยเดี๋ยวฉันสอนกันบ้านให้要是没有你的话我真的ไม่มีเธอฉันจะทำยังไงดีนะ这不是我该做的吗ฉันต้องดูแลให้ดีอยู่แล้วอะ那你要记得帮我监督他写作业哦。อย่าลืมช่วยทำกันบ้านให้เสร็จด้วยนะหมายถึงว่าช่วยทำกันบ้านลูกเอ้ยช่วยสอนกันบ้านลูกฉันจะแล้วจริงละรีบไปเดี๋ยวทำงานไม่ทันนะรีบไปจ้าเราก็เลยกลายเป็นพ่อบ้านเลยนี่ดีนะให้ผู้หญิงเลี้ยงดีมากเลย อะไรของกูเนี่ยทำกันบ้านนะจ้ะ你这是在练字吗กำลังฝึกเขียนเหรอเอาไม่อยากคุยกับป๊าป๊าเหรอป้าป๊าคนใหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสอนเขียนไม่ได้มึงอย่าไปบังคับเด็กอย่างนี้ทำยังไงถึงจะสนิทกันได้มากกว่านี้นะข้อ1คือซื้อขนมไม่กินข้อ2ก็คือเล่นของเล่นเล่นของเล่นนะหรือว่าให้กินขนมให้กินขนมดูดิเป็นไรลูกเขียนแล้วจนมันจะเอามันเชื่อเขียนจนเมื่อยแล้วมากินขนมดีไหมล่ะได้ค่ะขนม星星想吃什么
还有、哦、肯德基。好，不过吃完肯德基我们就要继续写作业了。好、啊、ไปขนมคือ KFC ตรงไหนแล้วไปกินนู่นกัน肯德基คือ KFC นะอย่าไปบอกแม่นะพาไปกินไก่อ่ะชื่อจะยังสวย好了ได้เลยไม่มีปัญหา你好像也没爸爸说的那么坏了อ้าวไม่ได้เลวร้ายเท่าพ่อคนเก่านะแน่นอนพี่โม่เป็นคนดีอยู่แล้วจ้ะเอาแล้วไหนไก่ KFC ไม่มีเลยมาส่งเหรอนี่คือสั่งแล้วมาส่งป่ะ我去看看เดี๋ยวไปดูหน่อยนะเขียนไปก่อนดูดิอะไรมาเฮ้ยทำไมต้องทำเสียงวุ้ฟเฮ้ย你哪位他是我爸爸哦，那你原来是小曼的前夫啊？哦，你有事吗？小曼，小曼也是你叫的。小曼，你怎么来来住跟这样的呢？啊？你可以滚了。拜，给盖盖说停，没拜。星星，你先回房间去。星星，靠窗边去吧，路。星星，由我来照顾就好。ฉันจะดูแลเองไปไกลๆผมได้ของ小曼要帮忙照顾ไม่ได้ฉันจะดูแลซิงซิงอย่ามาแย่งจะเป็นนี่小子看看我คิดว่ามึงจะดูแลเด็กเป็นหรอเนี่ยกูมีของขวัญมาด้วยสามเดือนค่าจ้างก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกแล้วไงอ่ะมันเกี่ยวอะไรไปให้ผมไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นหรอกดูแลไม่ได้หรอกเชื่อหนี小曼不养着你就不错了ข้อ1ก็คือใช้กำลังนะข้อ2คือใช้คำพูดใช้คำพูดนะเฮ้ยออกไปเฮ้ยอย่าใช้กำลังถ้าใช้กำลังเดี๋ยวกูจะใช้กำลังบ้างนะนี่ก็คืออ我问你当初小曼和你分开是为什么ตอนนั้นทำไมเลิกกันไม่กล้าพูดละสิก็มึงเป็นคนเลวอ่ะ就了不起คิดว่ามีเงินแล้วทำอะไรก็ได้แล้วไงผู้ชายมีเงินก็ต้องทำผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติ别再纠缠小曼อย่ามายุ่งกับเสี่ยวม่านเลยไปไกลๆตีนได้แล้วไม่สักวันหนึ่งเขาต้องกลับมาเพราะว่าเรามีจริงๆด้วยกันคุณคือลูกของพ่อ这一点谁也没有办法改变พ่อแล้วไงแต่这和叶小曼的爱มึงดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เป็นคนดีเลยเข้าใจไหม你别以为这样就能让我离开คิดว่าพูดแค่นี้แล้วกูจะไปเหรอกูไม่ไปหรอก你什么时候回来的กลับมาแล้วเหรอ我刚回来不久ก็เพิ่งกลับมาเนี่ยได้ยินที่คุยกันแล้วก็แบบว่าโหยเอาไอ้กระจอกนี่ออกไปอย่ามานะอย่ามาอีกเนี่ยลูกเราเอ้ยลูกฉันไม่ให้ลูกเราเขาก็ชอบฉันแล้วก็ชอบซูโม่ด้วยเฮ้ยมึงฝากไว้ก่อนเดี๋ยวโอรันเอ๊ะเสี่ยวมาเอ๊ะเสี่ยวมาจ้ะคุณไม่ใช่ไปแสดงแล้วหรอไปแสดงอะไรไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีไม่แสดงแล้วอย่าพูดถึงเลยคือแบบเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเขาไม่เอาฉันแล้วอะก็คือแบบว่าเขาอยากจะทำไม่ดีกับฉันเฮ้ยทำไมเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยใช่แล้วฉันก็เลยไม่อยากนั่นฉันจะต้องไปจัดการพวกมันน่าจะแบบโดนแบบทำไม่ดีนะคำนั้นไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรข้อ1คือไปหาผู้รับผิดชอบข้อ2คือแบบเหมือนหางานอื่นไปเลยหาอย่างอื่นไปไม่ต้องไปหาคนเก่าหรอกไม่ต้องให้รับผิดชอบ你该不会是要去报警吧เธอจะไปแจ้งตำรวจเลยหรอ当然不是ไม่ใช่兵法云擒贼先擒王คือแบบมันไม่ดีแล้วไม่ต้องอยู่ด้วย怎么了老板หัวหน้าครับมีอะไรเปลี่ยนหรอ等等帮我查一个人ฉันจะต้องหาคนหน่อย把我手机上知道了老板เฮ้ยที่แท้เราเป็นบอสเนี่ยเราเป็นระดับบอส我和你妈出去一趟你在家เดี๋ยวออกไปข้างนอกทำธุระนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ได้ค่ะเฮ้ยแล้วเราปล่อยลูกไว้ในบ้านงี้ได้อะมันเป็นเด็ก去哪儿啊ไปไหน当然是帮你讨回公道ก็พาไปหางานดีๆไงล่ะเฮ้ยในโทรศัพท์เราคุยว่าเราเป็นเหล่าป่านเลยนะเราเป็นบอส叶小曼你怎么又来了เฮ้ยทำไมกลับมาอีกแล้วอ่ะ取消你名额这件事没得ฉันไม่อยากคุยด้วยแล้วมึงไปไกลไกล我才不是想破名额呢我来这里是为了讨公道公道เพื่อที่จะมา我就是公道คุยเรื่องเนี้ย拿出点诚意จะเคลียร์เรื่องนี้你无耻徐年你看他苏墨ดูสิไอเนี่ยมันกระจอกมาก你就是这儿的经理เป็น我给你看一些好东西ดูสิเธอเป็นผู้จัดการเหรอ你哪来造谣รูปอะไรเนี่ยเฮ้ยลบนะลบรูป怎么
ทําไม是怕别人知道你的龌龊事กลัวคนอื่นรู้เรื่องเร็วๆของแกเหรอ有事好商量มีอะไรก็มาคุยกันดีๆดีกว่านะดูเหมือนเราจะมีของไปแบ็คเมย์นะเขานะมึงโดนไล่ออกยามไล่มันออกไปเจ้าหลี่误会了เจ้าหลี่เดี๋ยวก่อนเจ้าหลี่คือท่านหัวหน้าท่านเข้าใจผิดแล้วเจ้าหลี่เจ้าหลี่ 小姐您的比赛名额已经恢复了คือแบบคุณได้รับตำแหน่งคืนแล้วครับก็ไปทำงานได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร多亏了于先生向我们举报ก็ต้องคุยกับคุณผู้ชายคนนี้ครับไม่งั้นเราคงจะทำผิดแล้วจริงๆแล้วเราเป็นเหล่าป่านเหรอวะ徐年ซูโม่你是不是认识主办方的老板เธอรู้จักเขาอยู่แล้วหรอ我只是找了个朋友帮忙而已ไม่หรอกครับก็แบบให้เพื่อนช่วยนิดนึง原来是这样啊อ๋อหรอ云年谢谢你ขอบคุณมากเลยนะที่เคลียร์ให้ใช้อำนาจบาดใหญ่没事เยี่ยมจริงๆเลยที่มีเธอ那你送我回瑜伽室排练吧อ๋อแล้วคือเนี่ยมาส่งถึงบ้านเลยเหรอได้ครับ易老师อาจารย์ค่ะ你终于回来了กลับมาแล้วเหรอ我可得好好感谢您ก็ต้องขอบคุณหน่อยนะเธอเป็นใครอ่ะไม่รู้จักฉันเหรอ我的老公可是对您朝思暮想เอ๊ะนี่ไงอะไรอ่ะอ่ะ小三不要ดูสิดู什么情况อะไรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันหาว่า你这么激动有了ผู้หญิงนี่เป็นแบบเหมือนมือที่สามนะ不可能นางจิ้งจอกเป็นไปไม่ได้小曼不是这样的人เสี่ยวม่านไม่ได้ทำแน่นอน哎你们还要在这里继续练ยังจะเรียนต่อหรอระวังนะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะแย่งผัวเธอ小曼老师要不这课你看是不是ถ้าไงเดี๋ยวไว้ค่อยมาเรียนทีหลังนะเธอเคลียร์เรื่องของเธอไปก่อน徐年现在应该怎么办ทำไงดีอะคิดว่านะน่าจะเป็นไอ้ผัวเก่าอะจ้างอีเนี่ยมาทำลายชื่อเสียงว่าแบบเป็นมือที่สองมือที่สามอะไรเงี้ยแบบไปยั่วผู้ชายคนอื่นเพื่อที่จะได้แบบว่าเอาตัวผู้หญิงกลับไปนะคาดว่านะคือพอดีแบบเนื้อเรื่องมันแบบโดดๆมาเลยอันที่หนึ่งก็คือแบบว่าไปอธิบายเหล่านักเรียนก่อนนะข้อสองก็คือถามหาว่าไหนหลักฐานหลักฐานหลักฐาน你说有证据ไหนหลักฐาน拿出来看看เอาออกมาดูสิ看就看ได้เลยอยากดูดูนี่ให้ทุกคนดู不知廉耻的样子มึงอะไม่มีหน้าดูเนี่ยเอ้ยไวๆไวๆดีๆดีๆ好像是小曼老师啊只有一个背影มีแค่ด้านหลังอันเดียวเนี่ยนะ你就下定论了คิดว่าอันเดียวจะได้我对这个男人一点印象都没有不可能คนเนี้ยฉันไม่เห็นรู้จักแหละ给我照片的男人说了你们俩คนที่เอารูปมาให้ฉันน่ะ嘴都亲上了เขาบอกชัดเจนเลยว่าแต่คนที่เอารูปมาให้ใครจะไม่รู้เหรอมึงไม่ต้องพูดมากหรอกว่าใครเอารูปไปฉันดูอ่ะจริงเป็นไอ้ผัวเก่าแน่นอนเลยน่าจะเป็นผัวเก่านะเขาใช้คำว่าเฉียนฟู่นะอันนี้คนแบบว่ารับผิดชอบน่าจะเป็นผัวเก่าแน่เลยสมา有你前夫的照片吗คิดว่าน่าจะเป็นผัวเก่ามีรูปไหมคือลบทิ้งไปหมดแล้ว可以看看星星的手机เดี๋ยวดูมือถือซิงๆก็ได้ว่าแบบนั่นชัวร์เลยเป็นรูปที่แบบผัวเก่าเอามาให้看清楚了คนนี้ป่ะที่เอารูปมาให้อ่ะฮะ是他ใช่又怎么样ทำไมอ่ะ他是小曼的前夫คนนี้เป็นผัวเก่าของคนนี้ซึ่งแบบทำตัวไม่ดีเป็นคนเลวพยายามจะมาทำร้ายตลอดนี่จะต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่จริงฉันไม่เชื่อเธอหรอกไม่เชื่อก็เรื่องมึงมึงก็ไปไหนก็ได้ไปพิสูจน์ตัวเองผัวมึงไปมีเมียน้อยมันไม่เกี่ยวกับแฟนฉัน这又是你哪找来的野男人เนี่ยเหรอไปหาผู้ชายที่ไหนมาปกป้องก็ไม่รู้เนี่ยเธอไม่ใช่ผู้หญิงดีหรอกเธอไม่ใช่ผู้หญิงดีหรอกทำไมอ่ะพิงโทบะเธอไม่ใช่แค่เพื่อนกันหรอกโอ้โหจะมาหลอกไปทักกูอินซังโดนหลอกแล้วโดนอีดังนี่หลอกแล้วเรียนสิ่งฟิ้ยังมังสินชามันพูดมากจริงๆเลยแบบบ้องกระโหลกทีหนึ่งเลยข้อหนึ่งก็คือนี่คือแฟนฉันข้อสองคือนี่คือพี่สาวฉันนี่แฟนกู小曼是我的女朋友นี่คือแฟนกูมึงเข้าใจไหมมึงไปไกลๆได้แล้วอย่าไปพูดจาซีซัวด้วยกลุ่มนั้นโอ้โหพวกมึงสองตัวไอ้หมาจิ้งจอกไปนี่ไงโจมตี
老师的男朋友，今天误会可就大了。哦吼，เข้าใจผิดแล้วก็ต้องแบบไม่ยอมรับผิดแล้วก็ไม่ขอโทษด้วยไม่เป็นไรคือแบบไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรเพราะได้ผัวแล้ว你刚刚说什么男朋友？你见过我同学吗？我当然是男朋友。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 你见过我同学吗？到家了，ถึงบ้านแล้วนะ那我就先回去了ขอไปก่อนนะเข้ามากินข้าวก่อนไหม等一下เดี๋ยวก่อนนะซุ้ม你要不要先来厕所นั่งกินชาก่อนดีไหม知道我家没人这นี้ไม่มีใครอยู่เออดีมากเลยครับไม่มีใครอยู่ก็ยินดีเลย经过这么些天的观察和思考โอ้โหแล้วผ่านมาด้วยกันมากขนาดนี้เธอนี่เป็นคนที่พิเศษจริงๆคุณมั่นใจว่าฉันจะมีความสุขเธอเป็นคนที่อบอุ่นเธอเป็นพ่อให้สิ่งๆได้ไหมได้ไหมข้อ1ก็คือไม่เหมาะมากข้อ2คือได้ข้อ3ยังไม่ได้คิดเลยได้ครับโอ้โหโอบเข้ามาใกล้ขนาดนี้กูก็นึกว่าจะจับอะไรนะเนี่ยได้สิเฮ้ยจูบมัดจำโอ้โหแล้วทุกคนก็ต้องมานั่งเศร้านะและที่เศร้าที่สุดก็คือฉากเนี้ยมันติดลิขสิทธิ์ด้วยนะตรงเพลงอ่ะไปแล้วกูข้ามเลยอุ้ยเรามาที่นี่กันเฉียวม่าน你们回来了เฉียวม่านมาแล้วเหรอจ๊ะ请勿坐吧阿姨เข้ามานั่งเลยแม่เตรียมของไปให้แล้วเอ๊ะ星星น่ะแล้วเอาลูกมาด้วยดิจริงๆอยู่ไหนเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วก็มาค่ะ小年对星星怎么样แม่如果不好的话ถ้าเกิดลูกฉันดูแลจริงๆไม่ดีเดี๋ยวฉันจะบ้องกระโหลกลูกฉันให้ดีมากเลยครับ阿姨你就放心吧คุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะ他对星星跟对我一样好โมดูแลน่าจะ好快进屋坐吧ดีเหมือนที่ดูแลหนูเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะมารักลูกสะใภ้มากกว่ารักลูกชายไม่ได้นะสุดท้ายเราก็รักกันอย่างเข้มข้นรู้นะว่ามันยังขาดอะไรไปอีกนิดหน่อยเดี๋ยวพากันไปดูในส่วนที่เราต้องออกกำลังกายเนี่ยคิดว่าคงจะอยากดูให้ครบทุกท่าใช่ไหมล่ะไปกันอันนี้ท่าเหยียดแทงนะถ้าไม่เข้าใจผิดนั่นจะ来个弓步热身吧โอเคลองทำตัวเป็นลูกธนู防止拉伤哦นี่จะต้องทำอย่างนี้นะยืดตัวยืดอ๋อยืดอย่างนี้เหรออันนี้คือท่ากงปู้เหรออ๋อยืดขาแบบไปด้านหน้าด้านหลังเนี่ย怎么样你学会了吗เข้าใจแล้วหรือยังจ๊ะอ๋อฮะแค่นี้เหรออ๋อ什么呀อ๋อทำไมแค่นี้อ่ะก็มันแค่นี้แหละ应该记了吧โอเคเข้าใจแล้ว应该你这个เข้าใจแล้วเหรอ一看就是没有好好记เธอดูแล้วก็รู้เลยว่าเธอไม่ตั้งใจดู我做给你看看ถ้างั้นเดี๋ยวทำให้ดูถ้าไม่ยืดขาก็ไม่ครบนะ我一直好奇什么是交替测压的这个事อะไรคือการแบบว่าสร้างพลังยืดขา这个动作很难吗ยากหรือเปล่า随便选的不行就算了เรื่องมั่วๆ怎么会难我可是专业的你看好了เป็นเรียนอยู่แล้วเรื่องการทำโยคะฉันไม่ต้องแบบนั้นหรอกนี่ไงยืดลงไป这个动作呢主要是把力量集中在腿部นี่ไงคือการดันขาลงไปเพื่อยืดกล้ามเนื้อ认同你就是最好的例子โอ้โหแค่นี้เองหรอง่ายมากเลย真的吗可是我觉得我的腿不够细要不然ทำแล้วขามันจะเล็กด้วยนะ你来试试เธอลองทำดูสิ我们还是认真上课吧ค่อยๆสอนต่อไปเถอะครับเสร็จแล้วก็หลังจากที่ทำท่าจามารีให้เราดูนะคราวนี้เราลองทำท่าภูเขา你过来把手放在我的腰上นี่ทำอย่างนี้感受一下我是怎么发力的ลองดูวิธีการรวบรวมพลังของฉันนะโอ้โหเอามือไว้ที่เอวอย่างเงี้ยเหรอมันใกล้มากเลยอ่ะนี่นี่คือการหายใจหายใจเข้าแล้วหายใจเป็นไงล่ะไม่อยากปล่อยมือเลยใช่ไหมล่ะคือแบบผมไม่กล้าปล่อยมือซีซัวแล้วครับท่านอาจารย์เรียนรู้ได้ดีมากเลยนะหายใจเข้าและออกเสร็จแล้วเมื่อกี้เรายืดไหล่ใช่ไหมคราวนี้เราต้องลองดูการยืดมือ手给我
ลองจับมือดูหน่อย当然是帮你二手了แบบเดี๋ยวผมน้ำมันช่างช่วยทำการนวดให้นะครับนวดมือได้เป็นงานหลักเลย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 งานหลักก็ไม่เป็นไรไว้เต้นเลยอย่าลืมนะนวดทั้งวันแน่นอนว่ายังเหลือนวดขานะ那我帮你按一下腿น่าจะเมื่อยขานะเดี๋ยวนวดให้ได้เลยนวดตรงไหนของขาดีล่ะนี่ครับจะนวดขาล่างหรือขาบนก็ได้ทั้งนั้นโอ้ดีมากเลยอะซูโม่练动挺好的你继续吧มีแรงกว่านี้ไหมขอแรงอีกได้เลยครับโอ้โหอันนี้คือชุดเลโอตาร์ดใช่ไหม你说呢我可都还没睡着呢โอ้ฉันยังไม่หลับเลยเธอต้องนวดจนกว่าฉันจะหลับผมนี่ใช่โอ้นวดจะหลับเลยเหรอ你再帮我按一下嘛นวดต่อไปสิได้ครับตึง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 โหซูโม่นวดไม่เต็มมือเลยอ่ะนี่มันจะหายเมื่อยได้ไงมันต้องนวดเต็มเต็มใช้สุดพลังนี่นวดจนหลับเดี๋ยวก่อนใจเย็นซูโม่เท่าที่ไปดูอันอื่นมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคก็น่าจะเต็มอิ่มแล้วสำหรับเสี่ยวม่านนะแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาดูกันต่อกับผู้หญิงคนอื่นนะว่าแบบมีอะไรเด็ดๆให้ดูอีกไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน